สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่านิทานให้ข้อคิดนะครับเรื่องเศรษฐีกับโรคเครียดนะครับการละครั้งหนึ่งนะครับมีเศรษฐีคนหนึ่งนะครับเป็นป่วยเป็นโรคเครียดเห็นอะไรก็เครียดไปหมดนะครับจึงประกาศว่าใครสามารถทำให้หายเครียดได้เนี่ยจะมีรางวัลให้นะครับก็มีคนอาสามากมายนะครับแต่ก็ไม่สามารถทำให้เศรษฐีหายเครียดได้นะครับต่อมาวันหนึ่งมีฤาษีตนหนึ่งครับรับอาสาครับโดยวิธีการรักษาคือให้เศรษฐีนะครับเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นสีเขียวให้หมดแล้วจะหายเครียดเองนะครับเศรษฐีได้ยินดังนั้นจึงสั่งให้ทุกคนเนี่ยทาตัวสีเขียวนะครับต้นไม้ในบ้านก็ทาสีเขียวต้นที่เป็นสีน้ำตาลก็ทาสีเขียวรั้วทุกอย่างของข้าวของเครื่องใช้เป็นสีเขียวหมดรวมถึงคนใช้ที่อยู่ในบ้านก็ต้องแต่งตัวสีเขียวด้วยนะครับหลังจากนั้นผ่านไป1เดือนนะครับเศรษฐีก็รู้สึกว่าเอ้ยหายเครียดนะครับพอฤาษีมาเยี่ยมนะครับก็ถูกเศรษฐีรับสั่งว่าถ้าเจ้าฤาษีจะเข้ามาหาเราเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแต่งตัวเป็นสีเขียวด้วยนะครับแต่ฤาษีก็ไม่ยอมนะครับฤาษีจึงทนไม่ไหวก็เลยฝ่าดงของคนรับใช้เข้าไปหาเลยครับแล้วก็มาฤาษีก็ได้พบกับเศรษฐีนะครับว่าทำไมเจ้าต้องทำทุกอย่างให้เป็นสีเขียวด้วยเศรษฐีก็บอกว่าเอ้าก็ท่านเนี่ยสั่งบอกว่าถ้าข้าทำทุกอย่างเป็นสีเขียวได้ข้าจะหายเครียดไม่ใช่เหรอทำในนั้นเองเศรษฐีท่านฤาษีจึงบอกกับเศรษฐีว่าท่านไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นสีเขียวหรอกเพียงแค่ท่านเนี่ยเอาแว่นตาสีเขียวมาใส่ก็มองทุกอย่างเป็นสีเขียวได้แล้วนะครับก็นิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่านะครับจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเรานะครับเพียงแค่เราเปลี่ยนตัวแปลงตัวเองก็พอแล้วนะครับขอบคุณครับ